มีข้อมูลขยายความกันต่อจากที่เราบอกว่าทาง EU เนี่ยเป็นชาติที่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องของอาหารค่อนข้างเยอะนะครับเรามีข้อมูลจากทางกระทรวงอาหารและการเกษตรของเยอรมนีเขาเผยแพร่รายงานฉบับหนึ่งครับชื่อว่าเยอรมนีบริโภคอย่างไรในปี2567จัดทำโดยมีการสำรวจพฤติกรรมชาผู้บริโภคชาวเยอรมันอายุ14ปีขึ้นไปข้อมูลออกมาแบบนี้ครับเขาบอกว่าชาวเยอรมันกว่าร้อยละ59ให้ความสำคัญกับฉลากออร์แกนิกแล้วก็ยังพบด้วยนะครับว่าผู้บริโภคชาวเยอรมันให้ความสำคัญกับฉลากมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ในการเลือกซื้ออาหารมากกว่าร้อยละ65อันนี้เพิ่มมากขึ้นกว่า2เท่าเมื่อเทียบกับตอนปี2558เพราะว่าตอนนั้นอยู่ที่ร้อยละ36เท่านั้นครับแล้วก็ยังพบต่อไปด้วยว่าอีกกว่าร้อยละ88สังเกตฉลากที่บอกถึงระดับคุณค่าทางโภชนาการบนสินค้าเพิ่มมากขึ้นเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าคือปี2567เนี่ยอยู่ที่กว่าร้อยละ44แล้วข้อมูลก็บอกได้ว่าผู้บริโภคมากกว่าร้อยละ37นะครับมักจะเปรียบเทียบระดับคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าอาหารในการตัดสินใจก่อนจะเลือกซื้อสินค้าด้วยนะครับนอกจากรสชาติอาหารที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญอาหารเพื่อสุขภาพก็ยังมีผลต่อการตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งขีดเส้นใต้ไปที่ผู้บริโภคที่เป็นผู้หญิงครับที่น่าสนใจนะคะชาวเยอรมันอย่างที่เราทราบกันดีว่าเขาจะชอบรับประทานเนื้อสัตว์พวกสเต็กแล้วก็ไส้กรอกนะคะแต่ว่าพฤติกรรมของชาวเยอรมันล่าสุดก็ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาบริโภคพวกไส้กรอกแล้วก็เนื้อสัตว์น้อยลงแต่ว่าหันไปบริโภคพวกอาหารทางเลือกอย่างพวกมังสวิรัตแล้วก็พวกวีแกนเพิ่มมากขึ้นด้วยถ้าเกิดว่าเราไปดูสถิตินะคะว่าคนเยอรมันในปี2558บริโภคเนื้อสัตว์ถึงร้อยละ34ค่ะแต่ว่าล่าสุดมานี้เหลือแค่ร้อยละ11เท่านั้นนะคะผู้ประกอบการไทยหลายคนก็อาจจะเป็นโอกาสนะคะในการที่จะไปตีตลาดนี้ที่เยอรมนีด้วยค่ะเหตุผลหลักๆทำไมคนในเยอรมันตอนนี้หันมาสนใจพวกอาหารมังสวิรัตหรือว่าวีแกนเพิ่มมากขึ้นอย่างแรกเลยเขาก็อยากลองของใหม่ด้วยนะคะอย่างที่สองก็คือสนใจเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์รักสัตว์ยังไม่พอก็ยังรักโลกด้วยและสุดท้ายก็คือรักสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะนอกจากนี้รายงานการสำรวจก็พบแบบนี้ว่าคนเยอรมันเขาจะทานอะไรกันแต่ละทีค่ะเขาอยากจะรู้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อสัตว์ที่บริโภคเป็นยังไงวิธีการเลี้ยงสัตว์แหล่งที่มาจากที่ไหนนะคะล่าสุดมีการบังคับใช้กฎระเบียบสลากระบุแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์แล้วทั้งการจำหน่ายในบรรจุภัณฑ์แล้วก็เนื้อสัตว์ที่ไม่ได้บรรจุในบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภครู้แน่ชัดว่าเนื้อสัตว์มาจากที่ไหนนะคะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ล่าสุดมานี้แล้วทำให้ผู้ผลิตสินค้าจะต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับเทรนด์การบริโภคที่เปลี่ยนไปของคนเยอรมันด้วยค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ